ติดตามความคืบหน้าประเด็นคุณทักษิณชินวัตรไปแสดงวิสัยทัศน์ท่านผู้ชมมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจที่คุณทักษิณได้พูดถึงประเด็นเรื่องกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเก็บจากในส่วนของสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมฮะเรียกว่าเอาไปใช้นี่กองทุนฟื้นฟูเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่เราเรียกกันว่า FIDF เป็นหนี้มาตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี40น่ะที่ไปต่อสู้เรื่องค่าเงินบาทแล้วก็รวมถึงกรณีธนาคารสถาบันการเงินที่ล้มหายตายจากไปจากวิกฤตการปี40คุณทักษิณในระบุปัญหาในขณะนี้คือคนไทยมีปัญหาใหญ่เรื่องหนี้รัฐเนี่ยแก้ไม่ยากถ้าทำให้ GDP โตแต่หนี้ที่แก้ยากก็คือหนี้ครัวเรือนปัจจุบันเนี่ย 91% ถ้าเทียบกับหนี้สาธารณะเนี่ยประมาณ 60% ไม่เกินอยู่หนี้ครัวเรือน 91% ซึ่งเป็นหนี้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นบ้านเป็นรถยนต์ไม่อยากเห็นคนไทยยึดบ้านถูกยึดรถที่ต้องขับไปทำงานยึดมอเตอร์ไซค์ที่ต้องขับไปทำกินเคยคุยกับธนาคารได้แนะนำไปว่าเป็นไปได้ไหมที่แบงก์ชาติเก็บตรงที่ว่านี้เนี่ย0.46หรือ0.47%ให้เก็บแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งให้แบงก์พาณิชย์เอาไปบริหารหนี้บ้านนี้รถยนต์ช่วยชาวบ้านที่เป็นหนี้ครัวเรือนอยู่อ่ะเรื่องนี้มีเสียงจากแบงก์ชาติเมื่อวานแต่ไปฟังคุณทักษิณสักนิดหนึ่งหนี้ของประชาชนคนนี้มันหนี้ครัวเรือนมัน90%ไปแล้ว91.2%ก็หนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนี้พวกบ้านรถยนต์วันนี้ผมไม่อยากเห็นคนไทยถูกยึดบ้านต้องขนของออกจากบ้านที่เป็นสุขภาพของตัวเองแล้วก็ไม่อยากเห็นคนไทยที่มีรถขับรถไปทำงานถูกยึดวันก่อนผมลองคุยกับทางธนาคารดูเขาก็แนะนำว่าเป็นไปได้ไหมที่วันนี้เนี่ยแบงก์ชาติเก็บ0.46-47%เนี่ยถ้าจะเก็บครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยให้แบงก์พาณิชย์เอาไปบริหารหนี้ของรถยนต์หนี้ของบ้านเนี่ยยอดจะได้ยอดหนี้ประมาณ1 ล้านล้านซึ่งจะประจำให้ไอ้หนี้เสียแล้วก็จะทำให้คนไทยที่กำลังจะถูกยึดทั้งหลายเนี่ยอยู่ต่อไปได้ไม่ใช่ต่อไปได้อันนี้ก็เป็นข้อคิดที่เขาเสนอผมฟังดูแต่ว่าก็ต้องให้รัฐมนตรีคลังเอาไปคิดดูอีกทีนะก็เรื่องหนี้เป็นเรื่องที่ต้องปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชนเมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยต้มยำกุ้งปี2540ตอนผมเข้ามา2544วันนั้นผมมีพระประโยชน์ของการโปรดการเป็นนายกแล้วแต่ยังไม่ตั้งครม.ผมเชิญสมาคมธนาคารไปคุยที่ชาบขอคุยเขาเลยว่าผมจะให้แบงก์กลับมาปล่อยกู้ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยโดยรัฐบาลจะซื้อหนี้กลับมาเอามาบริหารเองซึ่งวันแบงก์วันนั้นก็ยอมร่วมมือดีเพราะผมให้ราคาดีให้ 50% เพราะวันนั้นเขาได้สำรองไว้เรียบร้อยแล้วได้คืน 50% เรื่องกำไรก็มีการเอามาจัดการทำให้ประชาชนได้กลับไปสู่สภาวะของการทำงานได้อย่างเดิมแล้วแบงก์ก็ปล่อยกู้ได้อย่างเดิมแต่วันนี้เรามาดูภาคประชาชนเราทำให้เขาได้แบบไหมเราแห่คัดภาคธุรกิจได้เราจะแห่คัดภาคประชาชนได้ไหมอันนี้ก็ฝากการบ้านนะอันนี้ผมจะพูดถึงปัญหาก่อนนะก็ฝากการบ้านมี2ประเด็นประเด็นหลังก็คือเมื่อครั้งวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจให้ภาคธุรกิจในแห่คัดคือลดหนี้ซื้อหนี้มาหมายถึงให้ราคา 50% เพราะแบงก์ก็อยู่ได้แล้วเพราะตั้งสำรองไว้แล้วแล้วมาบริหารจัดการประชาชนก็สามารถจะลดหนี้ได้ไหมโดยสูตรการซื้อหนี้มาบริหารจัดการอย่างที่ว่าแต่ย้อนกลับไปประเด็นแรกก็คือกรณีไอ้ที่เป็นปัญหาหนักตอนนี้เก็บเงินเข้าไปใช้หนี้ที่แบงก์ชาติเคยสร้างขึ้นเนี่ยตั้งแต่ปี40เนี่ยท่านผู้ชมลดลงครึ่งนึงเอามาช่วยประชาชนให้แบงก์ป
ไปบริหารจัดการช่วยลูกหนี้ได้ไหมเมื่อวานนี้เสียงจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยตอบสั้นมากยังเร็วเกินไปที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้แค่นี้ยังเร็วเกินไปที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้แต่มีเสียงจากผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินของธนาคารประเทศไทยสุวรรณีเจษราศักดิ์ระบุว่าปัจจุบันเนี่ยเก็บอยู่ 0.46%ถ้าลดวงเงินนำส่งเหลือครึ่งหนึ่ง 0.23 ตามข้อเสนอคุณทักษิณจะทำให้ดอกเบี้ยที่กองทุนนี้เนี่ยเป็นหนี้ที่แบงก์ชาติเคยสร้างขึ้นและต้องทยอยใช้หนี้ทุกปีต้องจ่ายดอกเบี้ยทำให้ดอกเบี้ยจะไม่ถูกลดลงไป 5,000 ล้านแล้วมันจะทำให้เกิดต้นทุนที่ทำให้หนี้เงินต้นลดลงช้าไปครึ่งปีทั้งกรณีถ้าลดเงินนำส่ง 0.23% เป็นเวลา1ปีและก็รวมจะเป็นการตอกย้ำว่าถึงจะเป็นหนี้ที่แบงก์ชาติสร้างขึ้นก็ตามทีแต่ก็ยังเป็นหนี้สาธารณะเพราะอยู่ภายใต้งบดุลของกระทรวงการคลังนี่น่าสนใจเรื่องนึงเดี๋ยวตามกันดูท่านผู้ชม